พื่อนเกษตรที่รักทุกท่านคะมีเพื่อนเกษตรที่น่ารักถามแม่ก้อยนะคะว่าแม่ก้อยครับผมได้พันเม็ดชวนชมมาครับเพราะยังไงครับแม่ก้อยแม่ก้อยก็เลยจะพาเพื่อนๆนะคะมาต้อนรับบรรยากาศตอนเช้านะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกมากเลยก็เช้านี้ก็เลยจะสดใสหน่อยนะคะก็พามาดูต้นชวนชมนะคะนี่ดูสิคะบานเชียสดชื่นเชียนะคะขอพาดูต้นชวนชมก่อนนะเพื่อนๆนะมีหลายต้นเห็นไหมคะมันก็จะมีหลายเชฟนะเพื่อนๆนะเพื่อนบางคนก็เลี้ยงเป็นเลี้ยงดอกใช่ไหมนะคะบางคนเขาเนี่ยเลี้ยงโคนนะคะเพื่อนๆจ๋าเลี้ยงโคนเขาอยากดูเชฟดูทรงมันนะเนี่ยก็ชวนชมก็จะใส่กระถางใหญ่ๆนะกระถางยิ่งใหญ่เชฟยิ่งสวยนะคะเนี่ยอยากให้ดูต้นนี้นี่บางคนเขาเลี้ยงอยากดูเชฟกันนะคะเพื่อนๆไม้นี่นะคะตอนนี้เหมือนมันหน้าร้อนมันหมดช่วงที่ดอกออกนะเพื่อนๆนะเพื่อนก็จะไม่เห็นดอกนะคะนี่นะคะนะคะให้ดูหลายๆต้นนะเลี้ยงง่ายนะคะเพื่อนๆนะชวนชมชอบขี้วัวนะแม่ก้อยขอบอกนะขี้วัวเยอะๆนี่ไม่ตายนะต้นไม้อื่นขี้วัวเยอะอาจจะตายนะจ๊ะแต่ชวนชมนี่ขี้วัวเยอะๆก็ไม่ตายค่ะเพื่อนๆนะลืมรดน้ำต้นไม้นะเดือนก็ไม่ตายโอ้พระเจ้าช่วย ไม่ค่อยเคยนะไปรดน้ำต้นไม้เดือนหนึ่งนะโอ้โหดร้ายเนาะแต่ไม่ตายค่ะเพื่อนๆอู้หน้าทึ่งมากเลยเพราะว่าตามหลักนี่ชวนชมเขามาจากแถบแบบที่แล้งนะแล้งร้อนมากคือเธออยู่เพื่อความทรหดอดทนจริงๆเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่รู้นะเม็ดชวนชมที่เขาขายกันเนี่ยมันมาจากฝักอย่างนี้นะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆดูนะฝักอย่างนี้เลี้ยงให้แก่นะแก่ในมันนะคะไปเพาะนะนี่นี่นี่ฝักมันฝักแก่นะเนี่ยนี่ต้นมันนะฝักมันนี่แหละค่ะเพื่อนๆนะเพาะไม่ยากอ่ะเดี๋ยวแม่ก้อยพาไปดูวิธีเพาะนะจ๊ะนี่ค่ะเพื่อนๆมันคือฝักของชวนชมนะเป็นฝักแก่นะฝักแก่ก็คือแห้งๆเหลืองๆแล้วมันสุกคาต้นมันจะแทบปริแตกเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยไอ้ใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช่นะเพื่อนๆต้องเอาเม็ดเนี่ยค่ะเม็ดอันนี้นะเนี่ยเม็ดมันจะเป็นอย่างนี้นะเล็กๆอย่างนี้นะคะเนี่ยที่แม่ก้อยแกะออกมาเห็นไหมคะเหมือนเม็ดข้าวนะคะแต่มันจะแข็งๆนะแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยๆแกะมาทั้งหมดนะเพื่อนๆนะก็ปักเนี่ยค่ะปักลงในกระถางดินปลูกของเราได้เลยค่ะแม่ก้อยจะวางลิงก์ดินปลูกไว้ด้วยนะคะวิธีดินสูตรดินปลูกงามนะก็คือมีขี้วัวแล้วก็มีดินนะคะง่ายๆค่ะเพื่อนๆมันเกิดง่ายมากเลยนะคะแล้วนี่เนี่ยแม่ก้อยก็เตรียมรถด้วยนะคะน้ำยาเร่งรากค่ะเพื่อนๆนะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะแต่แม่ก้อยมีนะคะแม่ก้อยก็เลยได้ใช้นะยาเร่งรากสูตรเร็วแรงทะลุนรกนะคะก็ใช้แค่ประมาณ1ฝาน้อยๆค่ะ1ฝาขวดเหล่านี้แหละก็คนนิดนึงก็รดไปในกระถางดินปลูกชวนชมของเราเลยค่ะเพื่อนๆนะที่ดีดินนี่เราต้องเตรียมไว้วัน2วันนะเพื่อนๆเตรียมปลูกเตรียมตากเม็ดให้แห้งอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่น้องๆที่ถามแม่ก้อยนะคะนี่ก็หันด้านไหนก็ได้ค่ะงอกทั้ง2ด้านแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ปักลงไปเลยนะเนี่ยเห็นไหมแม่ก้อยใส่แป๊บนึงค่ะกดลงไปเลยค่ะนะกระถางเล็กๆอย่างนี้เนี่ยก็ใส่สัก 5-6 ต้นนะครับเพื่อนทนนะแม่ก้อยปลูกชวนชมต้นแรกของแม่ก้อยนะตอนแม่ก้อยมีลูกชายคนโตนะคะพี่ไก๊นะโหเกือบ15ปีแล้วนะคะนี่เราก็ฝากไว้อย่างนี้ค่ะง่ายๆอย่างนี้เลยนะก็ลดด้วยนี่น้ำยาเร่งรากของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงแรกๆก็ไว้ในที่ร่มลำไรก่อนนะคะเพื่อนๆนะพอทิ้งไว้สักเดือนนะเดือนนึงจะเป็นยังไงครับแม่ก้อยนี่สักเดือนนึงก็อย่างนี้แล้วค่ะเพื่อนๆจ๋านี่มันชมน้อยนะพอเขาเริ่มใหญ่มันจะเริ่มอ้วนอย่างนี้นะนี่ก็ให้ดูใกล้ๆนี่มันจะเริ่มอ้วนนะก็แยกออกมาก็คืออย่างนี้เลย1กระถางต่อ1ต้นอย่างนี้เลยนะคะก็แยกออกมาอย่างนี้เลยเห็นนะแล้วก็ดูใกล้ๆนะ1ต้นนะคะมันจะอ้วนนะคะถ้ามันเริ่มโตแล้วเราไม่เลี้ยงเบียดกันแล้วนะสักพอสัก6เดือนจะเป็นยังไงครับนี่6เดือนไซส์นี้เลยนะคะนี่6เดือนไซส์นี้ชวนชมเขาเริ่มโตนะคะเดี๋ยวแม่ก็ดูยอดนี้ดีกว่าพอเริ่มโตนี้เพื่อนๆต้องมาตัดเนี่ยตัดยอดอย่างนี้เลยนะตัดยอดแล้วเขาจะอ้วน
ตัดยอดแล้วเขาจะอ้วนนะแล้วก็เหลือไว้สักยอดนึงแต่ถ้ามียอดใหม่เราต้องตัดนะตัดนะครับนี่นะสวยๆอย่างนี้เลยนะแม่ก้อยมีเยอะนะคะเดี๋ยวให้ดูไว้อย่างนี้นะคะเนี่ยพอมันโตปุ๊บแม่ก้อยก็ตัดอย่างนี้ได้เลยเนี่ยไม่ตายนะคะตัดได้เลยนะเลี้ยงให้เขาอ้วนเขาทุยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะให้ดูใกล้ๆนี่จะสวยน่ารักมากเลยยิ่งอ้วนยิ่งสวยยิ่งน่ารักนะคะนี่ก็จะเป็นกระถางน้อยๆอย่างนี้นะคะเป็นของฝากให้เพื่อนให้ฝูงได้นะคะใครอยากได้ก็แบ่งไปนะคะเพื่อนๆนะการเกษตรนี่น่ารักนะเราไม่ต้องใช้เงินเยอะนะคะที่เขาเรียกว่าได้ความสุขนะคะทางจิตใจนะเพื่อนๆนะให้ใครใครก็รักนะคะเพราะว่าต้นไม้นี่เราปลูกด้วยรักนะคะปลูกด้วยรักให้ด้วยใจค่ะนะแม่ก้อยก็ขอจบคลิปนี้นะคะคลิปการเพาะชวนชมนะคะต้อนรับเช้าวันฝนตกนะคะเพื่อนเกษตรที่รักทุกคนบ๊ายบายไปก่อนนะจ๊ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบาย